ขาบอกว่าอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดให้ซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชัดเชือดฟันให้บรรลัยประชาธิปไตยจะผสมพันธ์กับเผด็จการหลังอภิปรายนี่แหละครับหลังยกโหวตนี่แหละครับทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดความเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยมันหายหมดเลยครับขออนุญาตด้วยครับกราบขอประทานอภัยพี่น้องคนไทยทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยทำกับสารวุฒแบบนี้อุดมการณ์มันไม่เหลือแล้วครับมันกดดันสสมากเกินไปนะครับล่วงลูกไปหมดเลยไอ้คนที่เรียกผมไปพรีเซนต์เนี่ยมันเก่งแค่ไหนลงไปสมัครสสเนี่ยมันจะสอบตกนะไอ้พวกนี้5 4 3 2 1 0การอภิปรายไม่ไว้ใจครั้งนี้มีพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคนะครับทำมาหากินกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีการเอาชื่อรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยที่ไม่มีความผิดจริงแล้วก็ข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยเข้ามาใส่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างน้อย3ท่านแล้วก็ในการใส่ชื่อรัฐมนตรี 3-4 ท่านนั้นเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนทราบไหมครับเขาทำเพื่ออะไรทำเพื่อการต่อรองอันที่1คือต่อรองเรื่องทางการเมืองอันที่2ก็คือต่อรองเรื่องผลประโยชน์แล้วก็อันที่3เนี่ยเก็บไว้เป็นตัวประกันนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลซึ่งผมรับไม่ได้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าในประเทศไทยหรือว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้จะต้องมาเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้ทำเพิ่งครั้งเดียวนะฮะทำมาหลายครั้งแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่2ผมฟังการอภิปรายแล้วเนี่ยมีหลายท่านตอบก็มีเหตุผลแล้วก็การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ยคือการซักถามเนี่ยประเด็นมันไม่ชัดเจนแล้วก็หลักฐานก็ไม่เพียงพอนะครับแต่ก็มีการคลุมถุงชนนะสั่งให้ลงมติซ้ายหันขวาหันซึ่งเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ผู้ทรงเกียรติไม่ใช่สสของปวงชนชาวไทยแล้วก็สรัญวุฒิไม่ใช่สสของใครนะครับย้ำนะครับของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ใครจะมาจูงจมูกลากไปลากมาแล้วก็ต้องลงมติตามที่พรรคต้องการหรือเขาต้องการแล้วผมอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นพรรคของประชาชนไม่ใช่พรรคของเจ้าของหรือว่าเป็นบริษัทอันนี้มันผิดระบบนะฮะผมอยากเห็นสถาบันการเมืองเกิดขึ้นจริงๆแต่บ้านนี้เมืองนี้จะได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้และประการที่3นะครับมีมติออกมาเป็นหนังสือแล้วก็ลากส.ส.ไปเซ็นชื่อว่าต้องให้ลงมติตามพรรคตั้งแต่ยังไม่ได้อภิปรายเลยตั้งแต่วันเริ่มต้นก็ใส่ชื่อกันหมดแล้วเรียกส.ส.ไปเซ็นชื่อซึ่งผมรับไม่ได้นี่มันคือการคลุมถุงชนทางการเมืองและแย่กว่านั้นก็คืออะไรทราบไหมครับอย่างกรณีผมเนี่ยจะขออภิปรายไม่ให้อภิปรายแต่จะมาบังคับให้ลงมติตามพรรคท่านสื่อมวลชนคิดดูแล้วกันว่าคนอย่างสรัญวุฒิเนี่ยมันจะยอมหรือเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ขอประกาศก้าวต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมอยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการเมืองไทยดีกว่านี้นะและสิ่งเหล่านี้ผมรับไม่ได้ผมจะไม่ปฏิบัติตามมติพรรคและผมจะโหวตสวนในสิ่งที่ผมเห็นว่าถูกต้องครับก็ค่าโทษก็คาดไปแต่เหตุผลของผมเป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนก็ตัดสินเอาเองว่าถ้าพรรคการเมืองค่าโทษส.ส.ของปวงชนชาวไทยแบบนี้ท่านรับได้หรือแล้วถ้าผมจะไปยอมอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ควรเป็นส.ส.ปวงชนชาวไทยสู้สมัครเป็นส.ส.ของพรรคนั้นแล้วก็ไปประกาศชัดเลยว่าจะขอรับใช้พรรคนั้นเท่าชีวิตจะขอเป็นทาสรับใช้ตลอดไปเอาอย่างนั้นหรือก็เป็นพรรคฝ่ายค้านที่เอารัฐมนตรีที่ยังไม่มีความชัดเจนเข้ามาใส่เพื่อเล่นการเมืองเพื่อการต่อรองแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ผมจะไม่ระบุชื่อพรรคแต่บอกให้ชัดเจนแล้วว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นก็มีส่วนด้วยครับนี่คือเกมการเมืองทีนี้การเอาการเมืองมาเล่นแบบนี้เนี่ยแล้วก็เอารัฐมนตรีที่อาจจะยังไม่มีความผิดจริงเนี่ยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานการทางการเมืองอย่างนี้แล้วก็บังคับให้ส.ส.ต้องโหวตตามนั้นเนี่ยผมรับไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าไอ้คนไม่กี่คนเนี่ยที่ไปรับปากมันได้รับประโยชน์อะไรหรือเปล่าเป็นการส่วนตนแต่บังคับส.ส.ทั้งพรรคให้ทำตามอันนี้ผมรับไม่ได้จริงๆครับก็ต้องยอมฮะยินดีท
ทำเพื่อประชาชนพบประกาศแล้วไงเป็นสสปวงชนชาวไทยไม่ใช่ถูกพักจูงจมูกถ้าพักจะทำอย่างนี้ก็เจอกันเจอกับผมแน่นอนเลยครับทุกเวทีเลยผมไม่กลัวเลยยังไม่ได้อยู่ในความคิดเลยนะผมอาจจะไปอาศัยพักที่ไหนก็ได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ยังไม่ได้อยู่ในความคิดครับก็มีฮะแต่ไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็เห็นใจนะครับเป็นสสนะบทบาทหรือว่าผลงานก็ยังไม่แกร่งกล้าพอที่จะออกมาปะทะแบบนี้นะแล้วก็กลัวว่าคราวหน้าพักจะไม่ส่งแล้วพักการเมืองจะมีพฤติกรรมว่าคราวหน้าผมจะไม่ส่งคุณนะถึงเวลาก็จะเรียกไปต่อรองแล้วก็มีคนนั้นคนนี้มาขอแย่งลงทําเป็นบอกว่ากระแสพักดีแต่จริงๆข้างในเน่าครับเน่าเลยนะครับข้างในนะครับผมยังไม่มีความคิดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะตอบนะแต่การเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกมิติทุกเวลาไม่เช่นนั้นอย่ามาเป็นสสของปวงชนชาวไทยและผมเป็นสสเขตที่ผ่านการเลือกตั้งมาขออนุญาตนะฮะต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยผมไม่เคยซื้อเสียงเลยแม้แต่บาทเดียวการชนะเลือกตั้งมาทุกครั้งชนะด้วยรักและศรัทธาของประชาชนก็บอกพี่น้องสื่อด้วยว่าการจะเป็นสสของปวงชนชาวไทยแล้วประชาชนรักและศรัทธาเนี่ยคุณต้องทำงานหนักมากทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้นะถ้าไปถามที่พื้นที่ของผมสิครับว่าสลันวุฒิเคยซื้อเสียงไหมมีคนเอาไปร้องกกต.กกต.หัวเลาะเลยนะครับว่าคุณร้องผิดคนละเผลอๆจะโดนร้องเท็จด้วยแล้วก็ท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยเมื่อท่านทราบว่าเกียรติประวัติของสส.สรณุชเป็นอย่างนี้ท่านก็ค่อนข้างรักแล้วก็ชื่นชมนะให้ความเมตตาเพราะถือว่าเจริญรอยตามแบบเดียวกับท่านประธานชวนเลยท่านก็ไม่เคยซื้อเสียงอันนี้ขออนุญาตชื่นชมท่านเลยนะ